กรท่านที่2ครับพี่แดงครับคุณอมฤตปันเสน่ห์ครับปรบมือให้กำลังใจครับเสียงได้นะครับโอเคครับครับก็ขอบคุณท่านประธานท่านประธานจัดการสัมมนาวันนี้นะครับท่านคณบดีของสาขาเราเนี่ยนะครับวิทยาการผู้นำไทยจีนที่จัดสัมมนาในวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วขอบคุณท่านวิทยากรคุณอามแล้วก็พี่สุทธิชัยหยุดนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามานั่งร่วมเวทีด้วยคุณโจด้วยนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ผมอยากจะพูดต่อเลยนะครับของอาจารย์อามเนี่ยนะครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็เลยเตรียมไม่ได้นัดกันนะครับต่างคนต่างเตรียมเนี่ยนะครับเตรียมว่าอเจนดาที่1เนี่ยผมจะพูดด้วยภาพถึงความหมายของโอกาสที่คนไทยเนี่ยต้องคิดไปข้างหน้าอย่างเข้าถึงและเข้าใจจีนเนี่ยที่พัฒนาความเป็นที่1ของโลกและมองไปในอนาคตในการที่ผมจะใช้ข้อมูลบางตัวนะครับของทาง PwC ด้วยแต่ปรากฏว่าเวลามี15นาทีผมก็เลยต้องตัดชุดนี้ออกไปทั้งชุดเลยนะครับแต่จะถือไว้ก่อนนะครับผมก็จะเริ่มพูดเรื่องที่2นะครับสายทาง Bell Operation ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเมืองจีนกันทุกคนนะครับแต่คนที่ทำการค้าเท่านั้นครับที่จะมีโอกาสเข้าไปถึงในโซนนิ่งของทางด้าน Bell Operation นะครับอันนี้เป็นภาพของสายทาง Bell and Road เนี่ยครั้งแรกเลยครับเมื่อปี2513นะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ฟังเลคเชอร์เสร็จแล้วผมก็ไปดิ้นรนนะครับไปหาข้อมูลว่าสิ่งที่ผมไปฟังเลคเชอร์มาเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระเป็นยังไงครับในประเทศจีนเนี่ยมีความลึกล้ำนะครับในการพัฒนาก็พยายามไปหาโจทย์ว่าไอ้โจทย์พวกนี้นี่นะครับว่าของเขาเนี่ยพัฒนายังไงนะครับอย่างภาพแรกเนี่ยนะครับก็จะมีสายทางทางด้านรถไฟด่วนเนี่ยนะครับครอบคลุมทั้งประเทศแล้วก็แบ่งเป็นความเร็วด้วยอันนี้ผมก็หยิบมาเป็นคล้ายๆของอาจารย์เมื่อกี้นี้ก็คือการพัฒนาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูสายทางอีกสายทางหนึ่งก็คือสายทางที่เป็นสายทางรถไฟทั่วประเทศนะครับแสนกว่าตารางเมตร2นะครับแล้วก็มีรถไฟด่วนอยู่ 25,000 นึกภาพนะครับว่าไอ้การเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการทำแผนอย่างแยบยลนะครับมี200สนามบินเดี๋ยวนี้การขนส่งการค้าระหว่างประเทศเนี่ยผูกพันกันเป็นระบบนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเทรนด์ของการค้าเนี่ยกระแสของมันเนี่ยมันเป็นการค้าออนไลน์เป็นอีคอมเมิร์ซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการค้าการจัดการกระจายสินค้าเปลี่ยนไปใช้สนามบินตัวเครื่องบินมีมากขึ้นนะครับท่าเรือของจีนนะครับมีอยู่34พอร์ตนะเยอะมากนะครับและแต่ละพอร์ตเนี่ยก็อยู่ในระดับของผลตอบแทนทางการค้าถ้าจะดูจากข้างล่างนี่นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นบิลเลียนนะครับคือความเข้มของเงินที่จีนวางตำแหน่งต่างๆนะครับของการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาแหล่งผลิตแหล่งที่มีต้นทุนประสิทธิภาพทางด้านการลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพราะอยู่ในแนวโคเชลทางทะเลนี่นะครับจีนยังไปไหนครับจีนไปลงทุนพอร์ตต่างๆเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าของตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงโครงข่ายการค้าของโลกนี่นะครับให้เข้ามาอยู่ในสายอำนาจการผลิตและซัพพลายเชนของจีนนะครับผมหลังจากผมได้ฟังเลคเชอร์ไปครั้งแรกเนี่ยผมก็เรียงประเทศเลยครับที่เขาไปเข้าประชุมกัน69ประเทศเนี่ยมีใครบ้างพอผมเรียงเสร็จผมก็ไปเอาตัวเลขมาดูว่าตัวเลขประชากรที่เกี่ยวข้องกับ69ประเทศเนี่ยครับมี 4,800 ล้านคนมี 27.9 ทริลเลียน GDP แล้วก็มีเอ็กซ์พอร์ต 7.17 ทริลเลียนอิมพอร์ต 6.61 ทริลเลียนมันอธิบายเลยครับมันอธิบายทันทีบอกเอ้ยอันนี้เราต้องมองกลับไปละว่าประเทศไทยเราจะเข้าไปในนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งได้ยังไงนะครับผมก็เลยศึกษาเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงก็จะพบว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มในระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเกิดจากการออกแบบระเบียงขนส่งเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อรับรองรับสนับสนุนการดำเนินการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ดูจากรูปทางขวานี่นะครับจะเห็นว่าถ้าเผื่อแบ่ง transport corridor ออกเป็นตัว transport corridor เฉยเช่นสายทางรถไฟนะครับเช่น traffic light ทางด้านการบินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งที่เราบินบนเส้นทางการบินนี่เป็น traffic light คือสายทางนี่นะครับเป็น transport corridor นี่นะครับมาถึงจุดประเทศหนึ่งลงขึ้นอีกประเทศหนึ่งขึ้นและลงนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกันกับคำว่าสายทางรถไฟนี่นะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นบน economic corridor ที่เป็น multimodal connectivity ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงเนี่ยนะครับคือการสร้าง infrastructure สร้างเมืองแล้วก็สร้าง connectivity จากการใช้ infrastructure ตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดความเป็นเมืองก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่คุ้มค่านะครับนี่ของเราเนี่ยนะครับเราจะก้าวไปใกล้ขึ้นก็คือเรื่องของของบ่อหาเนี่ยนะครับของลาวเดี๋ยวผมก็จะก้าวไปถึงตรงที่ลาวด้วยนะครับดูตรงนี้นิดนึงว่าหลังจากศึกษาแล้วนี่นะครับก็ไปดูว่า import export ใน region เนี่ยของ6สายทางนี้เป็นยังไงผมก็จับรวมมาดูเพื่อจะบอกว่าไปแกะดูในแต่ละ region เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีสตางค์ไม่มีสตางค์แค่ไหนและต่อไปจะมีสตางค์เพราะจีนหรือจะไม่มีสตางค์เพราะจีนแค่ไหนนะครับแต่ละโมเดลนะครับก็จะเดินไปในสายทางนี้ซึ่งผมก็มองเห็นโอกาสประเทศไทยย้อนกลับเข้าไปในสายทางนี้เหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็จะบอกประเทศนะครับที่อยู่ในแต่ละ area ของ zoning ที่กำหนดให้นะครับซึ่งอันนี้ผมตัดสไลด์ที่เหลือไปเพราะว่าจะต้องใช้เวลาเพียง15นาทีนะครับครับสายทางที่Belt and Road นี่นะครับช่วงนั้นผมก็ได้รับสไลด์อันนี้มาก็จะเห็นว่าสายทางนี้มีอยู่แล้วล่ะแล้วก็มีการค้าเป็นประจำอยู่นะครับแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันใหม่แล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้แล้วเราก็อยู่ทางด้านใต้นี่เราก็จะไม่เห็นว่ามันมีการค้าแค่ไหนนะครับแล้วมันดียังไงก็ปรากฏว่าเส้นทางที่เขาวิ่งอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางประจำแล้วนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่2ที่ผมโชว์ให้ดูนะจากว่านไห่ไปยุโรปนะครับมีระยะทางเท่านั้นมีระยะทาง10,000กิโลจากว่านไห่ไปดูชเบิร์กแล้วก็จากว่านไห่ไปแฮมบูร์ก10,000กิโลใช้เวลาแค่14-15วันนะฮะอันนี้ของว่านไห่นะไปยุโรปนะครับแล้วก็จากซีโอนะครับชิงเต่าไปยุโรปนะเฉินตูไปยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นสายทางพวกนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่ามีอีโคโนมีของมันแล้วก็มีระบบการจัดการโลจิสติกของมันอยู่แต่มันทันสมัยหรือไม่ผมก็ตามไปดูอีกนะครับมันทันสมัยจริงหรือเปล่าแต่ที่สำคัญก็คือว่าจากจุดหนึ่งเนี่ยนะครับทุกจุดเนี่ยมันจะมีจุดพ้นก็คือจุดนั้นเขาเรียกว่าเป็นเดสติเนชันแล้วบียอนจุดเดสติเนชันเป็นจุดพ้นไปอีกเมืองย่อยก็ก่อให้เกิดการค้าและการบริการแล้วก็ความต้องการแล้วมีวัตถุดิบทรัพยากรมากมายที่จีนมองโครงข่ายเน็ตเวิร์กไปนะครับครับอันนี้ก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสายทางอย่างยุโรปตะวันออกนี่นะครับก็ให้บริการหลายประเทศเนี่ยทางตอนทิศทางตะวันออกนี่นะครับอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเซาท์เอเชียเซาท์อีสเอเชียที่ก็ใช้บริการสายทางนี้ส่งไปเมืองในประเทศในยุโรปตะวันออกเหมือนกันนะครับงั้นถ้าสายทางนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไทยเราจะได้มีโอกาสทำอะไรได้บ้างในภูมิภาคนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นเส้นทางประจำอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยนะครับครับจะแล้วจากเมืองไทยไปยังไงจากเมืองไทยก็จะมีรถขนส่งเป็นรูทนะครับเป็นเส้นทางทางบกของเราเนี่ยนะครับเป็นเทเลอร์ที่ขนไปอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟนะผมก็เลยทำตัวอย่างให้ดูเรื่องของเคสสตี้นะครับผมก็หยิบเป็นตัวอย่างสัก 200,000 ตู้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจริงเป็นทุกวันนี้มีการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับของประเทศไทยไปถึงเมืองจีนนะครับไปปักกิ่งไปฟูตงไปเฉินตูนะครับไปเซินเจิ้นผ่านเวียดนามนะครับผ่านลาวไปพนมเปญไปโฮจิมินห์นะครับแล้วก็สินค้าที่ขนส่งก็ส่งจากสิงคโปร์ยาวขึ้นไปเรื่อยเนี่ยครับเป็นเส้นทางประจำอยู่แล้วนะครับในส่วนของทั้ง B2B แล้วก็สินค้าพวกบริโภคนะครับผ่านบอร์เดอร์เราเรียกว่าทราฟิกที่เป็นครอสบอร์เดอร์เนี่ยนะวันนี้นั่งอยู่ที่นี่ที่ด่านนะครับมีขนกันวันนึงประมาณ600เที่ยวนะครับลองดูว่ามีที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ที่ผมโชว์อันนี้จะเป็น full load container คือเหมาตู้กันไปเลยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ภาพใหม่นี้จะเป็นการขนส่งที่เป็น consolidation นะครับจะมีสถานีรับรวบรวมแล้วก็ส่งต่อในเส้นทางนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีทุกเมืองเพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามการจัดการด้านภาคศุลกากรด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลยนำพี่ๆไปเที่ยวด้วยนะครับบอกว่าไอ้เจ้าบริษัทนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็น sample fleet นะครับเขามีเนี่ย farm mover นี่นะครับที่อยู่ในไซต์นะครับในการย้ายสินค้าเนี่ยทุกๆไซต์รวมกันแล้วก็250แล้วก็มี650ที่วิ่งทางไกลอันนี้ก็จะมองเห็นถึง capacity ของการขนนะครับ
การขนที่สามารถขนได้วันหนึ่งประมาณเป็นร้อยคอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าเขามีวิ่งทางไกลอยู่150ไปอยู่วนอยู่ในเส้นทางอาจจะได้วิ่งได้1ใน3นะครับจุด3ต่อ1คันเนี่ยนะหรือจุด4.45ต่อ1คันเนี่ยก็จะสามารถใช้รถได้เทิร์นโอเวอร์ของรถเนี่ยนะครับตามเส้นทางระยะทางนะครับครับแล้วก็มีทางด้าน MTO ก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับครับผมมีสัญญาณมาเตือนแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยโชว์ให้เห็นถึงเส้นทางการขนส่งจริงนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้แต่ที่สำคัญคือที่ท่าแขกที่ลาวนะครับที่เราจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงที่มาที่เวียงจันทน์เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มากทีเดียวนะครับที่สุวรรณเขตนะครับตอนนี้เข้าเรื่องของจีนเองนะครับว่าในสายทางนี้นะครับผมก็เลยทำเคสดีมา2ล้านตู้เลยนะครับเพื่อที่จะขนส่งไปยุโรปนะฮะจากการทำตัวเลขตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงเนี่ยนะครับถ้าเรากำหนดให้มี2ล้านตู้นี่นะครับระยะทาง10,000กิโลเมตรเนี่ยนะครับเที่ยวนึงบรรจุไป80ตู้กลับ80ตู้นี่ครับ160ตู้ระยะเดินทาง30วันนะครับจะต้องจัดขบวนถึง 12,500 ขบวนนะครับหรือจะต้องจัดขบวนรถ 4.6 ขบวนต่อวันและมีแค่ 3,000 กว่าแค่อันนี้คือ assumption ที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีถ้าเราพูดถึงถ้า20ล้านตู้เขาจะต้องใช้เครื่องอุปกรณ์เท่าไหร่ก็จะมองภาพใหญ่ของจีนได้นะครับดูตามผมไปนะครับอันนี้ก็คือที่เมืองจีนสายทางนี้แหละครับสายทางนี้ที่วิ่งไปผ่านเข้าไปที่ฮอกอสเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ฮอกอสที่มีนะครับฮอกอสบอร์เดอร์ครอสบอร์เดอร์พอยต์เนี่ยนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเชื่อมจากคุนหมิงนะครับเชื่อมจากว่านไฮเชื่อมจากเฉินโจหรือว่าเฉินตูได้เนี่ยนะครับไปอันนี้คือพื้นที่ของสถานีรถไฟ2สถานีคือที่จีนกับที่ฮอกอสเนี่ยนะครับทรานสเฟอร์ตู้คอนเทนเนอร์มีปัญหาว่าไอ้รางที่ไม่เท่ากันล้อที่ไม่เท่ากันแล้วทำยังไงเนี่ยนะครับในสายทางนี้ก็มีการจัดการครับมีการจัดการของตัวสถานีไอ้เจ้านี้เป็นรางที่ไม่เท่ากันนี่ทำยังไงยกตู้ข้ามรางข้ามตัวรถไฟกันนี่นะครับอันนี้มันก็ก่อให้เกิดดีเลย์ไทม์ขึ้นมาเกิด efficiency ต่ำลงผมก็คำนวณตัวนี้ไปด้วยนะครับว่าถ้าเผื่อขนจากต้นทางนะครับผ่านเข้าไปที่ฮอกอสแล้วเนี่ยไปทรานสิตที่เมืองพวกไปถึงฮอกอสจะทำทรานสิต distributionไปเมืองในยุโรปตอนออกได้อีกกี่เมืองเนี่ยครับหรือในเอเชียกลางเนี่ยนะครับได้อีกกี่เมืองเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้คือช่องทางของการค้านะครับและการบริการอันนี้คือจำนวนตู้ที่บรรทุกเนี่ยนะครับจะมองเห็นชัดเจนว่าทุกอย่างที่จีนออกแบบมาเนี่ยนะครับคำนึงถึงเรื่อง connectivity เป็นยังไงโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวนะครับอันนี้คือหิมะที่เกิดขึ้นครับต่อมาสุดท้ายก็คือเรื่องลาวอันนี้ผมจะไปได้เร็วๆเลยเพราะว่ายืมภาพเข้ามาใช้นะครับเพื่อจะบอกว่าไม่มีปัญหานะครับแต่เราต้องคิดเองนะครับว่าเราจะไปทำยังไงต่อนี่นะครับอันนี้คือภาพของลาวที่มีพื้นที่ก่อสร้าง 1,265 ไร่นะครับเตรียมก่อสร้างทางรถไฟ15เส้นทางช่วงเริ่มต้นนี่นะครับจะใช้ความเร็วปกติ160กิโลเมตรแล้วก็เริ่มก่อสร้างกลางปี15นะครับจะเสร็จในปี2021ในส่วนของลาวด้วยนะครับอันนี้คือสายทางที่เข้ามาแต่ที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าจากคุณหมิงมาเวียงจันทร์มีตั้ง33สถานีคือเน็ตเวิร์กดีมานด์ซัพพลายเชนของการซื้อการขายการค้านะครับถ้าเผื่อเราเกาะบนนี้แล้ววิ่งไปด้วยนะครับอันนี้คือตัวตลาดที่เราเข้าไปถึงในขณะเดียวกันในการซัพพลายจาก33ฐานก็จะกลับเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเหมือนกันซึ่งการยกระดับคนไทยขึ้นไปเป็นเทรดเดอร์นี่นะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวแล้วนะครับแล้วก็12ปันนามาถึงบ่อหานมี5สถานีใหญ่นะครับแล้วก็จากระยะทางจากคุณหมิงเข้าบ่อหานมี508กิโลเมตรจากเวียงบ่อหานไปเวียงจันทน์มี427กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากคุณหมิงไปเวียงจันทน์10ชั่วโมงนะฮะพอผมเล่าอย่างนี้ปุ๊บทุกคนจะนึกภาพออกนะครับหน้าตาของเขตเศรษฐกิจตรงนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเงินลงทุนเท่าไหร่หมายถึงการเคลื่อนย้ายของอุตสาหกรรมและการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบเพื่อการก่อสร้างก็คือระบบโลจิสติกที่จะต้องถูกออกแบบมาก่อนเนี่ยนะครับตอนหลังนี่ก็ทราบมาว่าจีนเข้าไปจัดการเรื่องการลงทุนเป็นหุ้นส่วนกัน 70-30 นะครับสร้างสถานีขนส่งสินค้าศูนย์พักคาร์โก้นะครับนานาชาติอยู่ที่บ่อหานนะครับนั่นหมายความว่าบ่อหานนี่จะเป็นเกตเวย์ลองนึกภาพนะครับของที่ขนจากเรือเข้ามาเนี่ย
วิ่งตรงเข้าไปเนี่ยทะลุไปถึงคุณหมิงนะครับถ้าเข้าไปถึงบ่อหานไม่ต้องไปคุณหมิงแล้วรถยนต์ทั้งหลายแหล่ก็ไปลงที่บ่อหานแล้วก็ต่อรถไฟได้เนี่ยนะครับให้ตัวแบบทางด้าน distribution ก็จะเปลี่ยนไปนะครับระยะทาง160กิโลเมตรนะฮะความเร็ว160เนื่องมาจากว่าถ้าเป็นความเร็วhigh speed train ก็จะขนสินค้าไม่ได้ตอนนี้โปรเจกต์แรกก็จะเป็นเรื่องความเร็วระดับ160เนี่ยนะครับแล้วก็มี15รางไอ้จับตรง15รางนี้เป็นประเด็นแล้วครับคือมองไปข้างหน้าแล้วว่าการวางแผนรวบเอเชียใต้เนี่ยนะครับเข้าสู่คอขวดบ่อหานนะครับแล้ว distribution ออกไปหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ต้องไปศึกษาต่อนะครับครับภาพของตรงนี้มีสถานีอันนี้เกิดขึ้นมีการพูดจากันว่าที่นี่คือ cross borderE-commerce Express พอเป็นอย่างนั้นผู้ประเทศไทยต้องเตรียมตัวต้องรับแล้วฮะว่าเอ๊ะเราจะรับ e-commerce ก็ทำ distribution ยังไงพอมาแล้วจะขนส่งให้กับผู้บริโภคในประเทศและต่อเครื่องบินไปประเทศที่3ตอนนี้เรื่องเครื่องบินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับการค้าระหว่างประเทศเมื่อกี้ผมก็เล่าให้ฟังว่าจีนมี200สนามบินในภูมิภาคนี้เนี่ยประเทศไทยเซาท์อีสเอเชียประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นอันดับ2รองจากสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ขีดความสามารถของเราเนี่ยมีตั้งGateway Network ที่บินไป45สนามบินออกจากกรุงเทพไป International 45สนามบินคือปลายทางที่จะทำการ distribution e-commerce นะครับเวลาหมดผมขอไปเร็วนิดนึงนะฮะอันนี้คือภาพที่คิดนะครับ15สายทางเนี่ยนะครับแล้วก็การค้าที่มีอยู่แล้วนะครับจะขยายตัวจีนจะค้าขายที่บอร์เดอร์นี้ 200,000 ล้านเนี่ยนะครับในมูลค่าที่มองเห็นแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไปดักอุตสาหกรรมเข้าไปที่จีนมาลงทุนนะฮะและถ้าเราเข้าไปลงทุนเราก็จะยึดโยงอยู่กับเขตอุตสาหกรรมและการผลิตนะครับอันนี้โรงแรมสร้างเสร็จแล้วนะครับ Holiday Inn ที่ลาวนะผมก็กลับไปอ่านที่นโยบายของลาวนะครับเกี่ยวกับอันนี้เป็น presentation ของรัฐบาลลาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเส้นทางหลักๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสายทางที่จะไปเชื่อมโยงกับทางรถไฟสายด่วนเนี่ยที่บ่อหานเนี่ยนะครับกับเวียงจันทน์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับภาพมันเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่าเวียงจันทน์อาจจะเป็นเกตเวย์เน็ตเวิร์กที่เราเดลิเวอร์สินค้าเชื่อมโยงสายทางคาร์โก้ไปที่บ่อหานแล้วก็ต่อไปที่ยุโรปตะวันออกเอเชียกลางนะครับแล้วก็ไปยุโรปนะฮะอันนี้ถ้าเผื่อทำการบ้านถูกต้องเข้าใจถึงหลักเรื่องของ connectivity เรื่องของสายทางคอริดอร์การทางด้านการขนส่งและสายทางคอริดอร์ด้านการค้าเนี่ยแล้วดู capacity ประเทศแล้วจัดระบบประเทศเนี่ยนะครับวางเป้าหมายกับตัวเลขผมเชื่อว่าเรามีความสามารถที่จะอยู่ได้มีเรื่องของความท้าทายมากมายที่จะต้องใช้เวลามากกว่า15นาทีนี่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับจีนอย่างลึกซึ้งครับเชิญพี่โจครับต่อไปครับก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เชิญมาพูดวันนี้นะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กลับมาพูดให้พี่ๆฟังเรื่องวันนี้ขอลงโจทย์เรื่องการลงทุนและการควบรวมบริษัทนะฮะระหว่างไทยกับจีนแต่ภายใต้ขอบของ BRI ถ่ายสับตรงๆผมจะถ่ายรูปถ้าดูจากตรงนี้ฮะจะเห็นว่าในไอ้10ปีเนี้ยที่ผ่านมาไอ้ความสำคัญของเศรษฐกิจจีนกับประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่คือ FDI เนี่ย10ปีที่แล้วและตอนนี้นะถ้าเราเทียบกับพวกประเทศยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยคือ ก็โตนะฮะแต่ว่าโตคนละความเร็วเลยฮะแล้วอินเดียโตเร็วกว่า28แต่อินเดียมาจากฐานที่เล็กมากแล้วก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะฮะถ้าจะดูเรื่องการค้าขายก็ขึ้นตลอดไทยไปจีนก็เช่นเดียวกันก็ขึ้นตลอดทีเนี้ยตรงเนี้ยน่าสนใจเราเห็นว่าจริงๆการลงทุนระหว่างจีนมาไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วแต่การลงทุนไทยไปจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วยิ่งขึ้นไปจริงๆนะฮะไทยไปจีนเนี่ย เราเป็นพวกคนที่ไปตั้งแต่ต้นๆเลยCP 000001นะฮะแล้วก็ตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เข้าไปกันเยอะเดี๋ยวจะพูดถึงอีกสไลด์หนึ่งเลยแ
ที่สำคัญกับหน้านี้คือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นปี2002ไปช่วยคุณปั้นทำยุทธศาสตร์จีนให้กับแบงค์คำถามแรกของคุณปั้นไม่ใช่ว่ายุทธศาสตร์เราคืออะไรคำถามแรกคือเราควรจะมียุทธศาสตร์จีนไหมแล้วก็ผมบอกขอเวลา6เดือนหลังจาก6เดือนเราสรุปว่าจริงๆอ่ะมียุทธศาสตร์ให้เราทำที่เมืองจีนดังนั้นเราควรจะทำต่อแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยๆ17ปีแต่ณตอนนี้เนี่ยไม่สามารถถามคำถามนั้นได้ละไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือแม้ว่าแต่ประเทศไม่มียุทธศาสตร์จีนไม่ได้ละถึงยุทธศาสตร์จีนเราอาจจะเป็นเราไม่ไปแต่เราก็ยังต้องมีวิธีหลบเพราะว่าChina 5.0 เนี่ยมีความสามารถเข้ามาหลังบ้านเราเองแล้วมาคุบธุรกิจของเราที่เมืองไทย Thailand 4.0 เนี่ยมันยังไงก็สู้ China 5.0 ไม่ได้นะฮะไออินเทอร์เน็ตไอการอีคอมเมิร์ซแล้วก็พวกปัญหาต่างๆของที่จีนเขามีอยู่เนี่ยซึ่งทำให้เขามีแรงดันและความสามารถที่ออกมานอกประเทศเขาเองที่อาจารย์อามพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็ทำให้เราเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ละเลยถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ของเราจะเป็นเราไม่ทำอะไรเราก็ต้องมีวิธีหลบนี่ถ้ามีเวลามากกว่านี้หน่อยเนี่ยอยากจะพูดเล่าถึงเรื่องเคสต่างๆระหว่างไทยกับจีนนะฮะเอ๊ะอันนี้มันดูกลับกันนะโอเคไทยมาจีนเนี่ยก็อย่างที่ว่า0001นะฮะนั้น CP แต่รอบตอนแรกๆเลยเนี่ยก็ไปกันเยอะมากผลก็เป็นเคสตี้ที่ดีมากคือสามารถเข้าไปในตลาดจีนบริษัทไทยนะเข้าไปตลาดจีนแล้วเป็นอันดับนำของตลาดเลยอันนี้น้อยมากเลยนะฮะขนาด CP เนี่ยตอบถึงวันนี้เนี่ยยังพูดไม่ได้ว่าในตลาดจีนเนี่ยสามารถเก่งกว่าคนจีนได้นี่มิตรผลนี่พูดได้บ้านปูเหมือนกันนะฮะบ้านปูไม่ได้พูดถึงบ่อยแต่ว่าบ้านปูเนี่ยแอสเซทแล้วก็การลงทุนที่เมืองจีนนี่มหาศาลเลยเป็นพันๆล้านเหรียญพูดไม่ได้ไม่มีบริษัทไหนของจีนนะที่มาเนี่ยพูดได้ว่ามีเป็นพันๆล้านบ้านปู่มีแล้วมีชานชีมีทั้งเหมืองทั้งโรงไฟฟ้าสหพัฒน์ก็เป็นเคสตัดดี้ที่น่าสนใจมากตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้เข้าไปตรงๆไม่ได้ทำมาม่าไปทำถ้วยรู้ว่าไอ้ไปอยู่ไปชนตรงๆเนี่ยตายแน่แต่ไปทำให้ทางอ้อมเนี่ยเป็นเหมือนพ็อกซี่ของธุรกิจหลักก็ประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีแบงก์กรุงเทพจริงๆเข้าไปนานมากแล้วจริงแบงก์กรุงเทพนะฮะเป็นสัญลักษณ์ให้ประเทศไทยส่วนหนึ่งก็คือสาขาใหญ่เขาที่บันทุกคนเดินผ่านโอ้นี่ประเทศเป็นสัญลักษณ์ให้ประเทศไทยแต่คุณชินเข้าไปนานมากแล้วเข้าไปตั้งแต่ช่วงจอมพลสฤษดิ์นะฮะการท้าทายของเคแบงก์ตอนที่เข้าไปตอนนั้นเนี่ยคือว่าทำยังไงให้แบบแบงก์กรุงเทพนี่ไปทุกที่ดูมาหมดแล้วมีความสัมพันธ์มียุทธศาสตร์ของเขาเองมีในแบบวิธีการมีกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยมียังมีลูกค้าเหลือให้เราอยู่หรือเปล่าก็เลยสรุปก็คือเราต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นพอดีก็เป็นไอ้สิ่งตอนช่วงที่ประเทศจีนเขาต้องการ SME lending KBank ก็ดันไปมาเก่งเรื่อง SME lending ก็เอาเนี้ยแล้วไปร่วมมือกับแบงค์ที่ประเทศจีนชื่อหมิงเฉิงแบงค์นะแล้วก็มีเคสที่จริงกระทิงแดงเนี่ยก็แต่ว่าเป็นเคสที่ดีก็พูดได้เพราะว่าเป็นไม่มีตลาดอื่นในโลกเลยนะที่กระทิงแดงได้ 80% ของตลาดนะฮะแต่ว่าก็เกิดมีปัญหาเรื่องคอนฟลิกต์เรื่องกันเซนท่านก็ตอนที่เข้าไปก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าหาผิดอย่างตอนนั้นที่เข้าไปอยากได้ของที่ไม่มีนะฮะแล้วก็พูดถึงอย่างเข้าไปช้าไป 2-3 ปีหายคิดอยู่นานพวกเคสของจีนเนี่ยก็น่าสนใจมากอย่างฮอลลี่นี่มาคือผมไม่พูดถึงเรื่องที่มาก่อนนะฮะเราไม่พูดถึงเรื่องอสังหาอย่าง China Resource ก็มาสร้างตึก CRC นานละก่อนวิกฤตแต่ถ้าเราดูหลังจากเนี้ยฮอลลี่เนี่ยเขาก็มาสร้างกับอมตะเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมซึ่งน่าจะประมาณ 80-90% ของโรงงานทั้งหมดของจีนเนี่ยไปเกาะอยู่ที่นั่นเป็นคลัสเตอร์ของคนจีนไปเลยเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะฮะ ICBC ก็เป็นเคสที่ตอนนั้นผมก็ทำอยู่เหมือนกันก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายขาย
ดึง ICBC เข้ามาซื้อสินเอเชียทีนี้ตัว ICBC เดี๋ยวจะเล่านิดนึงคือเป็นตัวที่กระตุ้นให้การลงทุนมาหลังจากนั้นซึ่งก็ช่วยไม่เพียงแต่บริษัทจีนแต่บริษัทไทยด้วยคว้าไว้มานานแล้วแต่ว่าลงทุนน้อยมากรู้สึกแบบทุนจดทะเบียนเขาน้อยเลยนะฮะหลิงหลงเป็นเคสตัดดี้ที่น่าสนใจตรงที่ว่าตอนแรกเนี่ยที่เข้ามากับ ICBC ครั้งแรกที่ผมเจอหวังเฟิงกจเขาเนี่ยเจ้าของเขามากับ ICBC เดยที่สุดเนี่ย K-Bank เป็นคนที่ช่วยเขาเกิดเป็นครั้งแรกที่เขาออฟชอร์มาสร้างโรงงานนอกประเทศไทมิ่งเป๊ะสร้างเสร็จปุ๊บเทรดบอกตอนแรกไม่ใช่เทรดบอกสร้างเสร็จโรงงานแรกอะสร้างเสร็จปุ๊บมีไอ้แอนตี้ดัมปิ้งของยุโรปขยายเสร็จปุ๊บเทรดวอลสบายเลยฮะตอนนี้บริษัทเนี้ยของไทยไปลงทุนต่อที่ยุโรป K-Bank support ต่อไอ้ช่วงหลังๆก็มีLazada ที่โดน Alibaba ซื้อไปแล้วก็ China Mobile ซึ่งซื้อ Trueก็เห็นได้ว่าค่อนข้างหลากหลายทีนี้ต่อไปเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2 section section แรกก็คือไทยเข้าจีนแต่ผมจะมองจากมุมมองคนไทยนะฮะว่าเราเป็นคนไทยที่จะไปที่เมืองจีนเราต้องดูอะไรบ้างและอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็00001ช่วงแรกๆเราก็เข้าไปกันเยอะเจ๊งกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะสมัยนั้นนะทุกคนก็เจ๊งกันหมดแต่ว่าก็มีกลับไปอีกรอบหนึ่งกันก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ไอ้ช่วงหลังๆก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือคนไทยเรานี่ไปถึงไอ้คอนเซ็ปต์ว่าเอ้ยเราไปแล้วแบบเสียตัวหมดเนี่ยไม่จริงบริษัทไทยไปเมืองจีนเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ได้แค่จุกอยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ไปทั่วไปหมดเลยบ้านปูก็อย่างที่ว่ามองโกลในอยู่ชานชีมิดผลอยู่กวางชีคือมีทั้งทุกภาคเลยของจีนแบรนด์เราดีมากแบรนด์เรานะฮะไม่ใช่แค่เรื่องแบบเซอร์วิสโรงแรมทัวริสม์รวมถึงละครไทยเนี่ยมันเริ่มมันมีละครอันหนึ่งตอนนั้นอะสงครามนางฟ้าเรื่องแอร์เขาไปตบกันคนจีนชอบมากตั้งแต่เรื่องนั้นนะฮะคนจีนนี่ติดละครไทยแบรนด์เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆไปทางใหม่เรื่อยๆตอนนี้เรื่องหลังจากที่เขาปล่อยกฎหมายที่ปล่อยให้คนมีลูก2คนได้เนี่ยลูกคนที่2ก็มาทำที่เมืองไทย Made in Thailand นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เราก็ยังต้องระวังปัญหาเก่าๆก็ยังมีอย่าง IP กฎหมายดีขึ้นเยอะนะฮะกฎหมายก็มั่นคงขึ้นแต่ก็มีเรื่อง IP ซึ่งเราก็ต้องระวังไทยไปจีนไม่ว่าเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยจีนมาเมืองไทยเยอะมากไทยไปจีนอ่ะมากกว่าจีนมาไทยมากนะฮะกวางตุ้งบริษัทกวางตุ้งมาลงทุนที่เมืองไทย130บริษัทเพิ่งได้ตัวเลขจากท่านหลีชีเมื่อกี้นี้เลขาธิการพรรคกวางตุ้ง130บริษัทมาเมืองไทยไทยไปกวางตุ้ง750กวางตุ้งนี่ถือว่าประมาณ1ใน3ของทุกอย่างจากจีนเนี่ยผ่านกวางตุ้งนะฮะไอ้จีนมาไทยเนี่ยเยอะมากเรามีจุดเด่นอันนึงในการไปเมืองจีนก็คือว่านักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยปีละ10ล้านคนทำให้คนไทยเนี่ยเราสามารถและบริษัทไทยสามารถเทสสินค้าก่อนที่เราจะไปเราตัดไอ้คำถามว่าไอ้คนจีนจะซื้อของนี้ไหมได้เพราะว่าเรารู้แล้วเพราะเขามาซื้อกัน10ล้านคนอันนี้เป็นจุดเด่นที่น้อยประเทศมีนะฮะเพราะประเทศเราน่าเที่ยวไงฮะมีอะไรที่เราต้องดูบ้างไอ้เรื่องแปลกๆเกี่ยวกับประเทศจีนที่ไม่เหมือนประเทศอื่นสิ่งแรกก็คือว่าประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยอย่ามองเป็นประเทศเมื่อกี้อาจารย์นามก็พูดละจริงๆจีนเนี่ยเป็นแบบหลายมณฑลรวมกันแต่ว่าก็แบ่งเป็นภาคๆได้มองโกเนี่ยไม่ได้อยู่ทางตะวันตกเลยแต่เขาก็ในใจเขากวางชีก็ไม่ได้ตะวันตกนะถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้อยู่ทางซ้ายทางขวาแต่ในมุมมองจีนเนี่ยก็นับว่าเป็นมณฑลตะวันตก2มณฑลโดยเฉพาะไอ้มณฑลติดกันเนี่ยมักจะแข่งกันบางเรื่องเนี่ยต้องเคลียร์ที่รัฐบาลกลางบางเรื่องเนี่ยต้องเคลียร์รัฐบาลมณฑลบางเรื่องเนี่ยเคลียร์รัฐบาลท้องถิ่น
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้อะไรที่ต้องเคลียร์รัฐบาลกลางเนี่ยก็ต้องเคลียร์รัฐบาลมณฑลและท้องถิ่นด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้การเราต้องเข้าใจว่าไอ้ของที่เราทำเนี่ยต้องขึ้นไปถึงระดับไหนอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือวัฒนธรรมจีนเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจณตอนวันนี้เนี่ย สิ่งที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นกจบริษัทประธานเนี่ยของบริษัท private เนี่ยนักจะเป็น Gen 1 เราจะเห็นว่าพวก Gen 1บางทีเนี่ยยังติดพวกนิสัยจากปฏิวัติวัฒนธรรมอยู่บ้างไม่ค่อยเก่งกับการดีลกับคนต่างชาติก่อนหน้านี้เนี่ยนักธุรกิจไม่สามารถเข้าในเป็นคือพรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถดูแลนักธุรกิจได้ดังนั้นเนี่ยวิธีที่เขาจะควบคุมพวกบริษัทเนี่ยก็คือผ่านพวกองค์กรอย่างพรรคประชาธิปัตย์ของจีนเขามีพรรคของเขาซึ่งเป็นพรรคนักลงทุนแอคฟิกเป็นหอการค้าพวกนี้อยู่ภายใต้ถงจันปู้ที่เราไปมาถงจันปู้ของพรรคก็เป็นคนดูแลถ้าไม่ใช่ถงจันปู้องค์กรหนึ่งแค่อายุน้อยหน่อยไม่ถึง45เนี่ยก็มียูสเฟเดเรชั่นก็เป็นของพรรคเหมือนกันมาคุมอีกทีนึงนะฮะเราก็ต้องเข้าใจใช้ไอ้พวกเน็ตเวิร์คพวกนี้SOE นี่ก็แทบจะเหมือนเป็นหน่วยงานรัฐบาลได้เลยแต่ว่า SOE นี่ก็สำคัญมากเราก็ต้องเข้าใจว่าดีลยังไงกับ SOE เพราะถ้าเราไปเราก็อยากดีลกับพวกเก่งๆ SOE ก็เก่งแต่ว่าทัศนคติเขาไม่ค่อยเหมือนบริษัททั่วไปเราก็ต้องเข้าใจนะฮะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามีการระหว่างนโยบายระหว่างการเมืองกับธุรกิจเนี่ยการเมืองชนะทุกทีนะฮะไอ้การคุยต่อรองโปรโตคอลเรื่องสัญญาจริงๆอเมริกาก็เพิ่งเห็นกับไอ้ตอนที่เทรดวอร์เนี่ยจีนเขาไม่ได้เจรจาแบบที่เราเคยอ่ะเขาก็จะเจรจาแบบเขาเราก็ต้องดูแบบนี้จะเจรจาแบบใหม่หรือแบบเก่าก็เป็นเราก็ต้องเข้าใจอ่ะอันนี้ไทยเข้าจีน3เฟสก็คือก่อนแรกก่อน2010เนี่ยก่อนที่ ICBC มาซื้อเนี่ยจริงๆน้อยส่วนใหญ่เป็นสเตทโอนไม่ค่อยอยากมาเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะมา growth rate ที่เมืองจีนสูงกว่ากำไรดีกว่ามาทำไมนะฮะเสร็จแล้วก็นิดๆหน่อยๆอาจจะฟาร์มกุ้งบ้างอาจจะแต่ไม่ได้มีแบบเป็นนโยบายไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลังจาก2010เนี่ย ICBC มาเนี่ยก็ลากกลุ่มบริษัทกลุ่มลูกค้ามาส่วนหนึ่งก็เลยมีทั้ง private ทั้งสเตทโอน ICBC มีลูกค้าทั้งสองแบบดีลก็ใหญ่ขึ้นตอนที่ผมทำดีล ICBC เนี่ยไอ้1ดีลเนี่ยเทียบเท่ากับดีลทั้งหมดเลยที่ทำในไอ้30ปีนี้แค่ไอ้1ดีลหลังจากที่ทำ ICBC เนี่ยทุก 2-3 ปีเนี่ยก็จะมีดีลใหญ่พอๆกันนะฮะแล้วก็บ่อยขึ้นพวกดีลใหญ่ๆบ่อยขึ้นแล้วก็ทำไมเขาถึงมาช่วงนี้ก็เป็นสาเหตุที่เมื่อกี้นี้ดร.อาร์มพูดถึงนะฮะตอนนี้ทำไมก็คืออาเซียนเขาจะใช้ไทยเข้าอาเซียนเขาต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งอ่ะก็คือเขาก็อาจจะไทยเวียดนามอินโดนะฮะเขาต้องซัพพลายเชนปรับแทนที่จะไปจบเอาของจากไทยเนี่ยแล้วไปจบที่จีนเขาจะเอาของที่จีนแล้วมาจบที่ไทยนะฮะแค่ปรับนิดหนึ่งซัพพลายเชนมันได้ของจะได้เป็นเม็ดอินไทยแลนด์นะฮะจะได้ไม่ต้องโดนเทรดวอร์ตอนนี้ไทยเราค่าเงินเดือนถูกกว่าจีนถูกละถูกกว่าละแต่ไม่ใช่แค่ค่าเงินเดือนคนงานทั่วไปนะฮะผมไปบริษัทหนึ่งที่แอคเซียนที่เมืองไทยมีร้อยกว่าคนเป็นโปรแกรมเมอร์ทำเกมเก่งพอๆกับเซี่ยงไฮ้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะที่จีนมาไทยเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยคือฟันเดเมนทัลไม่ได้เป็นเพราะว่าเทรดวอร์ไม่ได้เป็นเพราะ BRI กับเทรดวอร์เนี่ยเป็นแค่ตัวเร่งแต่จริงๆเข้ามาเนี่ยเพราะฟันดัมเบิลเราดีนะฮะคือฟันดัมเบิลคืออะไรก็คือเฟรนลี่กับจีนนะฮะไม่มีชายแดนไม่มีเกาะไม่ต้องทะเลาะเรื่องทะเลจีนใต้คือไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องทะเลาะเรื่องทะเลจีนใต้นะฮะแล้วก็ไอ้การ sophistication ของการผลิตของเราก็พอๆกับจีนคือแล้วอีกอย่างนึงคือจีนเนี่ยจริงๆก็หามานานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็หาแบบ perfect partner เดี๋ยวก็ partner
perfect partner ของจีนเนี่ยต้องใหญ่ต้องรวยต้อง stable เขาบอกเฮ้ยเนี่ยเราต้องการรัฐบาลที่อยู่ได้10ปีมันไม่มีประเทศไหนในโลกที่มันมีรัฐบาลอยู่ได้10ปีฮะนะฮะเราต้อง friendly 4อย่างเนี่ยแทบจะไม่มีใครเลยไอ้60ประเทศเราไล่มาทีละประเทศนะฮะไม่มีประเทศไหนที่อยู่ตรงกลางเลยเฮ้ยแต่ไทยเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนน่ะเราอยู่ตรงนี้ไอ้โทษทีเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้เราค่อยๆเลื่อนเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออจริงๆไอ้ทั้งที่เราเนี่ยถึงแม้ว่าประท้วงแล้วปฏิวัติทุกๆเนี่ย 2-3 ปีจริงๆอ่ะค่อนข้างสเตเบิลสิ่งที่เราต้องดูเรื่องการรับกับจีนที่เมืองไทยนะฮะคือโอเคผมแยกเป็น2แบบ3ช่องอันนี้คืออันที่ apply กับทุกคนนะฮะอันนี้คือเฉพาะ SOE แล้วอันเนี้ยเฉพาะ private sector จีนเนี่ยวิธีเขามองเดียวค่อนข้างแบบมองจากภาพรวมก่อนซึ่งจริงผมเห็นด้วยนะฮะคือวิธีที่เขามองเดียวเนี่ยผมว่าเป็นวิธีมองแบบไกลมองแบบร่วมมือไม่ใช่แบบเฮ้ยเราแบ่งแยกกันอยู่ฝั่งนู้นอะไรอยู่ฝั่งนี้ใช้พวกแบงเกอร์กับลอเยอร์มาทะเลาะกันเสร็จแล้วเราจะดีกันเหรอเราหลอกกันเราทะเลาะกันเราแบบเอาคลอสเล็กๆยัดเข้าไปแล้วเราจะดีกันได้ยังไงเป็นอันนั้นคือวิธีฝรั่งจีนเขาไม่มองอย่างนี้เขาเป็นอีกแบบนึง holistic เรียกนะฮะแล้วก็ถูกนะฮะผมว่าเขาก็ดีในเรื่องนี้สิ่งแรกที่เราต้องอันนี้อาจจะหลังจากเราเซ็นแล้วนะฮะสิ่งแรกเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วต้องไว้ใจกันจีนเนี่ยตอนที่เราทำกับหมินเชิงเคแบงเนี่ยเขาก็เทสด้วยเอาเคสหลังอันนี้คือหลังจากเซ็นเรียบร้อยแล้วเอาเทสที่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นสินเชื่อที่เจ๊งหรืออันนี้เป็นสินเชื่อที่ดีแล้วมาให้เราดูเทสก่อนหลังจากที่ร่วมมือกันปีกว่าถึงจะเริ่มร่วมมือกันจริงๆเพราะตอนนั้นอ่ะเขาถึงไว้ใจว่าเออจริงๆพวกนี้เก่งกว่าคอนแทรคคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือคอนแทรคเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำณวันนี้แต่คอนแทรคอาจจะ3ปี5ปีฮะอีก3ปี5ปีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำอย่างนี้แต่ไม่ได้คือคอนแทรคเซ็นเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาวางใส่แล้วก็ไม่ต้องคิดถึงอีกเลยเราต้องถ้าเขาไว้ใจเราเนี่ยอะไรก็ได้เราไปขอเขาบอกเฮ้ยค่าไฟตอนนี้มันถูกเหลือเกินช่วยดูแลไอ้ค่าต้นทุนหน่อยได้ป่ะโอเคเดี๋ยวลดให้ไม่ต้องคิดไม่ต้องดูคอนแทรคพอเขาไว้ใจเราเป็นพาร์ทเนอร์เขานะฮะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเขาไม่ชอบใช้ทนายไม่ชอบใช้ advisor ทุกครั้งที่เจ๊งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเจ๊งเพราะว่าไม่ใช้ทนายไม่ใช้ advisor เสร็จแล้วเจ๊งเสร็จแล้วไปฟ้องทูตบอกว่าคนไทยโกงเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยอินเตอร์พวกคนที่เขาส่งมาเนี่ยยังไม่ได้มีประสบการณ์เท่าไหร่อินเตอร์ตอน ICBC หลังควบคุมกิจกรรมที่ ACL Bank สินเอเชียเนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยมีประสบการณ์อินเตอร์แค่2ปีไปอินโดคือไม่ค่อยอินเตอร์ฮะSOE ซึ่งอันเนี้ยถ้าใครทำเรื่องรถไฟไทยจีนก็จะรู้เลยนะฮะรถไฟไทยจีนนี่คืออันเนี้ย SOE เบิ้ลเลยเพราะมีทั้ง SOE ทั้ง G2G นะฮะปวดหัวมากไอ้คนเราคุยกันไอ้คนจริงๆเนี่ยอยู่ข้างหลังไม่เคยออกมาคุยกันเสร็จแล้วเขาไปคุยกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่แต่ก็ต้องเข้าใจแล้วต้องสามารถข้ามไปแล้วไปคุยกับไอ้คนที่ตัดสินใจจริงๆไอ้บางที SOE บริษัทอะนิ่งตัวกจอาจจะโดนจับเข้าไปละเปลี่ยนคนใหม่ก็ชอบมีเปลี่ยนไอ้เรื่องเล็กๆอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆก็สำหรับเขาอ่ะเล็กสำหรับเราเป็นใหญ่มากก็อ๋อเมืองไทยไม่ทำละอะไรเงี้ยมีลงทุนเรียบร้อยแล้วมีโรงงานเริ่มปั่นไฟละตอนนี้ไม่ทำละแค่เพราะว่าเปลี่ยนกจprivate sector อีกแบบนึง private sector นะฮะไม่ชอบแบ่งเก็บทุกเม็ดเป็นพวกเก็บทุกเม็ดอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันลองเทอมเนี่ยเราก็ต้องระวังอยู่เรื่อยๆเขาจะเก็บเราด้วยป่ะนะฮะสำหรับ private sector เนี่ยขออนุญาตใบอนุญาต ODI เนี่ย overseas direct investment เนี่ยค่อนข้างยากกว่า SOE นะฮะก็เลยต้องค่อนข้างระวังเรื่องที่ว่าบางทีเขาเซ็นแล้วเขาไม่ได้ ODI สุดท้ายนะฮะที่จะพูดก็คือว่าเมื่อเราร่วมลงทุนกับจีนเนี่ยจีนเข้ามาเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยความมั่นใจสูงมากในโมเดลเขาแต่มันมีบางอย่างที่บริษัทจีนเขาส
ประสบความสำเร็จที่เมืองจีนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่อื่นแล้วเขาอ่ะนึกเพราะว่าเขาไม่รู้เขาก็จะนึกว่าไอ้เนี่ยเราทำที่เมืองจีนไม่ต้องห่วงแต่เอาเรื่องขนาดไอ้เรื่องที่เขาเก่งมากเลยอย่างอีคอมเมิร์ซสำเร็จที่จีนเพราะว่าจีนเป็นหนึ่งในน้อยประเทศมากที่อินฟราสตรักเจอร์ดีแต่ว่าค่าขนส่งถูกเพราะว่าคนยังจนอยู่ไอ้บริษัทไอ้ประเทศอื่นยุโรปอินฟราสตรักเจอร์ดีแต่โอ้โหค่าไม่มีทางหรอกที่เราจะไปใช้มอเตอร์ไซค์ไปขนไอ้ของพวกนี้อีคอมเมิร์ซเทียบกันไปเขมรค่าทุกคนไอ้ค่ามอเตอร์ไซค์ถูกแต่ถนนไม่ดีคือจีนน่ะกลับนึกว่าไอ้บริษัทจีนน่ะกลับนึกว่าเขาเก่งเพราะว่าเขาเก่งจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เก่งเพราะว่าเขาเก่งเพราะว่าจีนเนี่ยดันมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีและค่าแรงที่ถูกนะฮะเช่นเดียวกันบางอย่างเขาอาจจะคิดว่าเออเรามาได้เพราะว่าเราขายรถได้ล้านคันมันไม่มีใครที่ขายรถล้านคันที่เมืองไทยฮะถ้าอยู่สามารถอยู่ได้ไหมถ้าขายรถได้ 10,000 คันเนี่ยคำถามคนไทยอ่ะทำได้คนจีนอ่ะไม่แน่นะฮะก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ